ที่เราได้รู้จักกับความน่าจะเป็นไปแล้วนะคะและนักเรียนจะเห็นว่าความน่าจะเป็นนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะและมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการตัดสินใจว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำสิ่งใดนะคะดังนั้นในตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับความน่าจะเป็นให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนในตอนนี้กันนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วสำหรับเรื่องการนับและความน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนในตอนนี้นะคะก็คือในหัวข้อที่5เรื่องของความน่าจะเป็นนะคะโดยหัวข้อที่ 5.1 เราได้เรียนไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะสำหรับตอนนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อที่ 5.2 ซึ่งพูดถึงสมบัติพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะคะจากนั้นเราก็จะมาฝึกหาความน่าจะเป็นกันค่ะถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูก็จะขอทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนกันไปในตอนที่แล้วก่อนนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะตอนที่แล้วนักเรียนได้ฝึกการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะซึ่งหาอย่างไรนักเรียนคงยังพอจำได้นะคะถ้าจำไม่ได้ลองมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเนื่องคือว่าถ้าหากว่าครูมี sample space นะคะซึ่งมีสมาชิกอยู่ n ใหญ่ตัวแล้วครูก็มีเหตุการณ์ e ซึ่งมีสมาชิกอยู่ n เล็กตัวนะคะเราจะสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e ได้โดยนำจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ e นะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space นั่นเองค่ะแต่ว่าการจะหาความน่าจะเป็นด้วยวิธีการนี้ได้นะคะมีข้อที่ต้องระวังอย่างยิ่งอยู่ก็คือว่าสมาชิกใน sample space ของเราจะต้องมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะซึ่งครูก็ได้ยกตัวอย่างไว้ในตอนที่แล้วด้วยว่าถ้าหากว่าเรามองข้ามจุดนี้ไปจะเกิดปัญหาอย่างไรบ้างถ้าหากว่านักเรียนบางคนจำไม่ได้นะคะให้ลองกลับไปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนในตอนที่แล้วกันนะคะส่วนอีกสิ่งนึงที่เราได้เรียนในตอนที่แล้วนะคะเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะคะนั่นก็คือว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะคะจะมีค่าได้ตั้งแต่0จนถึง1นะคะถ้าหากว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e มีค่าเป็น0แปลว่าเหตุการณ์นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e มีค่าเป็น1แปลว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่ๆค่ะต่อมาสมบัติข้อต่อไปก็คือว่าความน่าจะเป็นของ sample space จะมีค่าเป็น1แล้วก็สุดท้ายความน่าจะเป็นของเซตว่างจะมีค่าเป็น0ค่ะตรงนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะครูนึกออกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปนะคะเรามาดูเรื่องของการทอดลูกเต๋ากันค่ะก่อนที่เราจะไปดูสมบัติที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็นกันนะคะครูจะขอเริ่มที่ตัวอย่างก่อนค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าให้นักเรียนทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะคะให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มจะมากกว่า4ค่ะดังนั้นครูเริ่มจากให้ S นะคะเป็นปริภูมิตัวอย่างและให้ A แทนเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มมากกว่า4นะคะจากนั้นนักเรียนลองมาเขียน sample space กันดูค่ะในการทอดลูกเต๋า2ลูกเราเรียนมาหลายครั้งแล้วนะคะว่า sample space ที่ได้นะคะจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด36ตัวด้วยกันค่ะก็ดังที่นักเรียนเห็นในหน้าจอนะคะจากนั้นเราอยากจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะคะเราทราบว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A หาได้จากนำจำนวนสมาชิกของ A มาหารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space นะคะซึ่งตรงนี้จำนวนสมาชิกของ A หาได้อย่างไรนักเรียนไปดูเหตุการณ์ A ของเรานะคะเหตุการณ์ A ก็คือเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มมากกว่า4ซ
ซึ่งการหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ตรงนี้นะคะก็อาจจะทำได้ลำบากนะคะเพราะว่ามีหลายแบบถ้าทำนักเรียนก็คงทำได้แต่ก็อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะดังนั้นครูจะหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ A ครูทำใหม่นะคะโดยเลี่ยงไปหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ A complement แทนค่ะลองมาดูว่า A complement คืออะไร A complement ก็คือเหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะคะซึ่งมีอะไรบ้างถ้าหากว่านักเรียนลองแจงดูนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะดังที่นักเรียนเห็นอยู่ในกรอบสีแดงนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราลองมาดูแล้วว่าเราจะหาจำนวนสมาชิกของ A เลี่ยงโดยการหาโดยเอาจำนวนสมาชิกใน sample space นะคะแล้วลบทิ้งด้วยจำนวนสมาชิกของ A complement ค่ะถ้าหากว่านักเรียนจัดรูปก็จะแยกออกมาได้เป็น2พจน์ด้วยกันนะคะพจน์แรกมีค่าเป็น1พจน์ที่2ตรงนี้นะคะก็คือจำนวนสมาชิกของ A complement ซึ่งเรานับไว้แล้วว่ามีค่าเป็น6นะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกของ sample space ซึ่งมีค่าเป็น36ตรงนี้ถ้าหากว่านักเรียนลองคำนวณออกมานะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็น5ส่วน6ค่ะดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้ก็คือ5ส่วน6นั่นเองสังเกตนิดนึงนะคะในการทำโจทย์ข้อนี้ครูจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ครูสามารถหาได้โดยหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement ซะก่อนนะคะจากนั้นนำไปลบทิ้งจาก1นะคะก็จะได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ออกมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นสมบัติที่สำคัญข้อหนึ่งของความน่าจะเป็นซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปค่ะสำหรับในหัวข้อแรกนี้นะคะเราจะพูดถึงสมบัติที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็นนะคะซึ่งถ้าหากว่านักเรียนรู้จักสมบัติที่ครูว่าตรงนี้แล้วจะช่วยเราในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะมาเริ่มที่สมบัติแรกกันนะคะครูให้ S ของครูเป็นปริภูมิตัวอย่างแล้วครูก็มี A กับ B นะคะเป็นเหตุการณ์สมบัติข้อแรกตรงนี้บอกไว้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B นะคะจะเท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B แล้วก็ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B นะคะเพื่อที่ให้นักเรียนจำหรือว่าจำสมบัติข้อนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะครูจะมาลองมาดูที่แผนภาพกันสักนิดนึงนะคะนักเรียนลองดูแผนภาพนะคะแผนภาพที่เห็นตรงนี้จะเห็นว่าอนาบริเวณสีเขียวนะคะก็คือบริเวณของ A union B นั่นเองนะคะลองดูว่า A union B เกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากอนาบริเวณตรงสีม่วงนะคะซึ่งคือบริเวณของ A นะคะแล้วก็รวมหรือว่ายูเนียนกับอนาบริเวณที่เป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นบริเวณของ B นักเรียนจะเห็นว่าตรงกลางมันถูกใช้ซ้ำนะคะดังนั้นเราก็ต้องหักทิ้งไปตรงที่เราหักทิ้งไปตรงนี้ล่ะค่ะก็คืออนาบริเวณของ A intersect B นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากแผนภาพตรงนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูว่าเราจะได้นะคะทราบหรือว่าจำสมบัติข้อแรกตรงนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะครูทวนสมบัติข้อแรกนิดนึงนะคะสมบัติข้อแรกบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B นะคะก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B แล้วก็ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B นะคะซึ่งต่อไปหลังจากนี้นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A มันมาจากคำว่า probability ของ A ครูก็จะขอเรียกย่อๆว่า prop A นะคะต่อไปเรามาดูสมบัติข้อที่2กันนะคะสมบัติข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์ A intersect B ของครูนะคะเป็นเซตว่างเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นของ A union B เท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B ค่ะตรงนี้นักเรียนสังเกตว่าสมบัติข้อที่2นะคะคล้ายๆกับสมบัติข้อแรกนะคะก็คือเป็นการพิจารณาความน่าจะเป็นของ A union B เหมือนกันนะคะดังนั้นจากข้อแรกที่เราได้ไว้ว่า prop A union B เท่ากับ prop A บวกกับ prop B แล้วก็ลบทิ้งด้วย prop ของ A intersect B ซึ่งในสมบัติข้อ2นี้ A intersect B เป็นเท่าไหร่คะเป็นเซตว่างดังนั้นเราก็จะได้เป็น
ความน่าจะเป็นของ A union B นะคะเท่ากับ prop A บวก prop B แล้วก็ลบทิ้งด้วย prop ของเซตว่างซึ่ง prop ของเซตว่างมีค่าเป็น0นะคะเราก็จะเหลือแค่ prop A union B เท่ากับ prop A บวก prop B นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะอาศัยแผนภาพเข้าช่วยนะคะนักเรียนลองดูสักนิดนึงโจทย์กำหนดไว้ว่า A intersect B เป็นเซตว่างดังนั้นเวลาที่ครูวาดรูปเซต A กับเซต B นะคะจะมีบริเวณที่ซ้อนทับกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีบริเวณที่ซ้อนทับกันเลยนะคะ A intersect B ต้องเป็นเซตว่างนะคะครูก็จะวาดรูปวงกลมนะคะของ A กับของ B ซึ่งแยกกันดังที่นักเรียนเห็นในหน้าจอนะคะแล้วก็อนาบริเวณของ A union B คือตรงไหนคะก็คืออนาบริเวณของ A นะคะซึ่งเป็นสีเขียวมารวมกับอนาบริเวณของ B ซึ่งคือสีม่วงนั่นเองค่ะดังนั้นจากแผนภาพตรงนี้หวังว่าจะช่วยให้นักเรียนจำสมบัติข้อนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักสมบัติของความน่าจะเป็นนะคะไปแล้ว2ข้อด้วยกันนะคะคราวนี้ครูมาพูดถึงสมบัติข้อที่3บ้างนะคะสมบัติข้อที่3ตรงนี้กล่าวไว้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement นะคะจะเท่ากับ1ลบกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A สมบัติข้อนี้นะคะเราจะใช้อยู่บ่อยๆด้วยกันนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่จะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจโดยตรงอาจจะทำได้ยากค่ะเราก็เลี่ยงโดยการไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจและคอมพลีเมนต์มันนะคะตรงนี้ถ้าหากว่านักเรียนจะดูแผนภาพนะคะดูแผนภาพสักนิดนึงครูมีเหตุการณ์ A นะคะก็คือที่ครูวงกลมเอาไว้ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าหากว่าครูแรงเงาอนาบริเวณทั้งหมดซึ่งก็คือบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลบทิ้งด้วยบริเวณของ A นะคะซึ่งอยู่ตรงกลางที่เหลือที่ได้ออกมาก็คือ A complement นั่นเองค่ะซึ่งแผนภาพตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยสื่อให้นักเรียนเข้าใจสมบัติข้อนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับสมบัติข้อสุดท้ายนะคะที่ครูจะกล่าวถึงณตอนนี้นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากว่านักเรียนอยากจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ลบ B นะคะนักเรียนสามารถทำได้โดยการที่เอาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B ค่ะตรงนี้นะคะครูก็ชวนนักเรียนมาดูแผนภาพเหมือนเคยนะคะจากแผนภาพครูมีเหตุการณ์ A นะคะกับเหตุการณ์ B นะคะครูก็วาดเป็นแผนภาพเวนออยเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็นักเรียนครูเริ่มจากที่ดูบริเวณของ A ก่อนนะคะซึ่งก็คือบริเวณสีเขียวที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอจากนั้นครูลบทิ้งด้วยอนาบริเวณที่มันซ้อนทับกันซึ่งตรงนั้นก็คือ A intersect B นั่นเองค่ะซึ่งพอครูลบออกไปแล้วรูปที่เหลือนะคะบริเวณที่แรงเงาก็จะได้ออกมาเป็นบริเวณของ A ลบ B นั่นเองค่ะนะคะตรงนี้ก็คือสมบัติ4ข้อด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งสมบัติทั้ง4ข้อตรงนี้จะช่วยให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากที่เราได้รู้จักสมบัติทั้ง4ข้อไปแล้วนะคะครูขอย้อนกลับไปที่สมบัติข้อแรกสักนิดนึงสมบัติข้อแรกพูดถึงการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B นะคะก็คือมี2เหตุการณ์นำมา union กันสามารถหาความน่าจะเป็นดังที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะครูจะมาดูว่าถ้าหากว่าครูมี3เหตุการณ์มา union กันนะคะแล้วจะหาความน่าจะเป็นได้อย่างไรตรงนี้นักเรียนอาจจะลองคิดก่อนก็ได้ค่ะโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เข้าช่วยนะคะที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วในเรื่องของเซตนะคะแต่ในตรงนี้นะคะครูก็จะไม่พิสูจน์ให้ดูนะคะหรือว่าไม่วาดแผนภาพให้ดูแต่จะสรุปให้นักเรียนฟังเลยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าหากว่ามีครูมี A B และ C เป็นเหตุการณ์ครูอยากจะหาความน่าจะเป็นของ A union B union C นะคะหาได้จากนำความน่าจะเป็นของ A มาบวกกับความน่าจะเป็นของ B บวกกับความน่าจะเป็นของ C นะคะจากนั้นลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B
แล้วก็ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect C นะคะแล้วก็ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ B intersect C จากนั้นบวกเพิ่มด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B intersect C ค่ะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตหรือว่าหมายเหตุให้นักเรียนได้จำไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆนะคะเราก็จะมีโจทย์ปัญหาที่ใช้สมบัติตรงนี้ให้นักเรียนดูค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับสมบัติของความน่าจะเป็นไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่ใช้สมบัติเหล่านั้นกันค่ะตัวอย่างแรกครูบอกว่าให้ความน่าจะเป็นที่เด็กหญิงเรนูนะคะจะสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เป็น 0.6 ความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเป็น 0.4 และความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาเป็น 0.8 ให้หาว่าความน่าจะเป็นที่เด็กหญิงเรนูจะสอบผ่านทั้ง2วิชาเป็นเท่าไหร่โจทย์ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะก็จะค่อนข้างยาวสักนิดนึงนะคะนักเรียนก็ต้องอาศัยความอดทนนะคะจากนั้นพยายามแปลงโจทย์ที่ยาวๆตรงนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ออกมาค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะครูจะให้เหตุการณ์ที่เด็กหญิงเรนูสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์แทนด้วย A แล้วกันนะคะและเหตุการณ์ที่จะสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษนะคะแทนด้วย B จากนั้นการที่เด็กหญิงเรนูจะสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาคำว่าอย่างน้อย1วิชาตรงนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอาจจะสอบผ่านคณิตศาสตร์ก็ได้หรืออาจจะสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะสอบผ่านทั้ง2วิชาก็ได้ตรงนี้แปลออกมาได้ว่าเป็นเหตุการณ์ A union B นั่นเองค่ะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านทั้ง2วิชานั่นก็คือทั้งคณิตศาสตร์ก็ต้องผ่านทั้งภาษาอังกฤษก็ต้องผ่านนั่นก็คือต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A intersect B นั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะแปลงออกมาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แล้วนะคะเราก็คือได้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เป็น 0.6 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B เป็น 0.4แล้วก็ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B เป็น 0.8 สิ่งที่โจทย์ถามก็คือความน่าจะเป็นของ A intersect B เป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนลองดูสิ่งที่โจทย์ให้มาและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วลองย้อนกลับไปคิดว่าเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง prop A prop B prop A union B และ prop A intersect B ไหมนะคะนักเรียนลองคิดได้ไหมเอ่ยมันคือสมบัติข้อแรกนั่นเองที่เราได้เรียนไปนะคะจำได้ไหมคะสมบัติข้อแรกได้กล่าวไว้ว่า prop A union B เท่ากับ prop A บวก prop B ลบด้วย prop A intersect B ถ้านักเรียนแปลงสัญลักษณ์อย่างนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จำสมบัติข้อแรกได้คราวนี้ไม่ยากแล้วล่ะค่ะสิ่งที่โจทย์ให้หาคือความน่าจะเป็นของ A intersect Bจากสมบัติข้อแรกนักเรียนย้ายข้างนิดเดียวนะคะจะได้ว่ามันเท่ากับ prop A บวกด้วย prop B แล้วก็ลบด้วย prop A union B ซึ่งทั้ง3พจน์นี้โจทย์กำหนดค่ามาให้แล้วนะคะนักเรียนแทนค่าลงไปคำนวณตัวเลขออกมาก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 0.2 นั่นเองค่ะลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้กล่าวไว้ว่าให้นักเรียนทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันนะคะข้อแรกให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันหรือผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวครูก็จะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเหมือนเคยนะคะครูให้เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันแทนด้วย A และเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวแทนด้วย B นะคะเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือใช่ไหมคะเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือตรงนี้ก็คือการยูเนียนนั่นเองดังนั้นโจทย์ข้อแรกที่โจทย์ต้องการให้หานะคะก็คือให้หาความน่าจะเป็นของ A union B นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราสามารถแปลงคำถามที่ยาวๆเหลือเพียงแค่สัญลักษณ์ prop A union B เท่านั้นนะคะต่อมาข้อ2ให้หาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวหรือหารด้วย7ลงตัวเราเคยให้สัญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวไปแล้วนะคะว่าให้แทนด้วย B นะคะจากนั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย7ลงตัว
ครูขอแทนด้วย4แล้วกันนะคะเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือเหมือนเคยก็คือการยูเนียนนั่นเองดังนั้นข้อ2ตรงนี้โจทย์ให้หาความน่าจะเป็นของ B union C นั่นเองข้อต่อไปนะคะโจทย์ให้หาว่าความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวเป็นเท่าไหร่นะคะครูเคยให้สัญลักษณ์ไปแล้วว่าให้ B แทนผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวคราวนี้ให้ดูความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวนะคะครูก็จะต้องแทนด้วยอะไรคะตรงนี้มันก็คือ B complement นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าแปลงมาเป็นสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะเขาต้องการให้หา prop B complement นะคะข้อต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต่าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันและผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวนะคะครูแทนสัญลักษณ์เช่นเคยนักเรียนลองแทนดูนะคะตัวแรกเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันครูแทนด้วย A นะคะผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวก็คือ B complement นั่นเองค่ะจากนั้นเชื่อมกันด้วยคำว่าและก็คือการ intersect นะคะข้อนี้ก็ให้หาความน่าจะเป็นของ A intersect กับ B complement นะคะคราวนี้4ข้อที่โจทย์ต้องการถามครูแปลงมาเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ยากแล้วค่ะในการหาคำตอบตรงนี้นักเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาเกี่ยวข้องกับ3เหตุการณ์ด้วยกันก็คือ A B และ C นะคะครูขอมาดูที่เหตุการณ์ B และ C ก่อนเหตุการณ์ B และ C นะคะเราดูเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวกับผลรวมของแต้มหารด้วย7ลงตัวตามลำดับดังนั้นครูก็จะเขียนแผนภาพนะคะเพื่อสื่อถึงผลรวมของแต้มซะก่อนค่ะนะคะครูทอดลูกเต๋า2ลูกนะคะพร้อมกันก็จะมีแต้มของลูกเต๋าลูกที่1กับแต้มของลูกเต๋าลูกที่2นะคะจากนั้นครูนำมาเขียนผลรวมของแต้มนะคะถ้าหากว่าลูกเต๋าออก1ทั้งคู่นะคะผลรวมก็จะได้ออกมาเป็น2นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าลูกเต๋าลูกแรกออกแต้ม1ลูกที่2ออกแต้ม2นะคะผลรวมก็จะเป็น3จากนั้นนักเรียนก็ลองเขียนไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ออกมาดังตารางนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปหาความน่าจะเป็นที่เราต้องการกันครูจะขอนับจำนวนสมาชิกของ A จำนวนสมาชิกของ B แล้วก็จำนวนสมาชิกของ C ก่อนนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะจำนวนสมาชิกของ sample space ที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดไปนะคะจำนวนสมาชิกของ sample space ตรงนี้มีอยู่กี่ตัวคะก็36ตัวนะคะทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกันต่อมาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ A ก็คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันมีอยู่กี่แบบคะก็อาจจะเป็น1ทั้งคู่หรือไม่ก็เป็น2ทั้งคู่3ทั้งคู่4ทั้งคู่5ทั้งคู่หรือไม่ก็6ทั้งคู่ซึ่งมีอยู่6แบบเท่านั้นนะคะต่อมาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ B ก็คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวมีอะไรบ้างคะก็คืออาจจะมีผลรวมเป็น3นะคะแล้วก็ผลรวมอาจจะเป็น6แล้วก็ผลรวมอาจจะเป็น9และสุดท้ายผลรวมเป็น12นะคะนักเรียนลองนับดูนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดกี่แบบคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด12แบบด้วยกันนะคะสุดท้ายนะคะเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ C กันเหตุการณ์ C คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย7ลงตัวนะคะถ้าจะหารด้วย7ลงตัวได้นะคะผลรวมของแต้มต้องเป็น7เท่านั้นนะคะซึ่งก็รู้ว่าจะมีได้ทั้งหมดกี่แบบคะก็คือที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนั่นเองค่ะนักเรียนลองนับดูก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะตรงนี้ครูก็ได้จำนวนสมาชิกของ sample space จำนวนสมาชิกของ A จำนวนสมาชิกของ B และจำนวนสมาชิกของ C แล้วล่ะค่ะณตอนนี้นะคะเราก็มีเครื่องมืออยู่ค่อนข้างพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำหาความน่าจะเป็นของข้อแรกกันนะคะข้อแรกบอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกนะคะขึ้นหน้าเหมือนกันหรือผลรวมของแต้มนะคะหารด้วย3ลงตัวซึ่งเราได้ตีโจทย์ไปแล้วนะคะว่ามันก็คือความน่าจะเป็นของ A union B นั่นเองค่ะตรงนี้
นักเรียนยังจำสมบัติข้อแรกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะหาความน่าจะเป็นของ A union B หาได้จาก prop A บวก prop B แล้วก็ลบด้วย prop A intersect B นะคะซึ่งในการที่จะหา prop A เราก็หาได้จากจำนวนสมาชิกของ A หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ทำนองเดียวกันกับ prop B นะคะแล้วก็ prop ของ A intersect B ค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราหาจำนวนสมาชิกของ A จำนวนสมาชิกของ B จำนวนสมาชิกของ sample space ไว้แล้วตัวที่เรายังไม่ได้ดูก็คือจำนวนสมาชิกของ A intersect B ค่ะนักเรียนลองดูว่าเหตุการณ์ A intersect B คืออะไรนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ลูกเต่าทั้งสองต้องขึ้นหน้าเหมือนกันนะคะและผลรวมของแต้มต้องหารด้วย3ลงตัวด้วยนะคะนักเรียนลองดูว่าเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็มีเพียงแค่2แบบเท่านั้นนะคะก็คือลูกเต๋าขึ้นแต้ม33กับลูกเต๋าขึ้นแต้ม66ดังนั้นตอนนี้ครูจะได้แล้วค่ะราคาว่าจำนวนสมาชิกของ A intersect B มีค่าเป็น2นะคะจากนั้นนักเรียนก็แค่แทนค่าลงไปเท่านั้นเองนะคะคำนวณออกมาจะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือ4ส่วน9ค่ะเรามาดูที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่2ให้หาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวหรือหารด้วย7ลงตัวนะคะซึ่งตรงนี้เราได้ตีความไปแล้วว่ามันก็คือความน่าจะเป็นของ B union C นั่นเองค่ะนักเรียนลองดูเหตุการณ์ B และเหตุการณ์ C สักนิดนึงนะคะเหตุการณ์ B ก็คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ลงตัวนะคะแต่เหตุการณ์ C คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย7ลงตัวตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าเหตุการณ์ B intersect กับเหตุการณ์ C จะเป็นเซตว่างนะคะถ้าตรงนี้ใครนึกไม่ทันนะคะนักเรียนลองดูว่าเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มหารด้วย7ลงตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่หารด้วย3ลงตัวมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่า2ตัวนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนนำมา intersect กันจะเป็นเซตว่างซึ่งตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถใช้สมบัติข้อที่2ได้แล้วค่ะว่าความน่าจะเป็นของ B union C ก็คือความน่าจะเป็นของ B บวกกับความน่าจะเป็นของ C นั่นเองค่ะซึ่งความน่าจะเป็นของ B ตรงนี้หาง่ายแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาจำนวนสมาชิกของ B หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ซึ่งเราหาทั้งหมดเก็บไว้แล้วความน่าจะเป็นของ C ก็ทำนองเดียวกันค่ะดังนั้นในโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะได้ค่าความน่าจะเป็นออกมาเท่ากับ18ส่วน36ซึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองค่ะลองมาดูกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวซึ่งก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B complement นั่นเองซึ่งจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B complement นะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วก็คือมันจะเท่ากับ1ลบกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B อันนี้นะคะก็คือสมบัติข้อที่3ที่เราเพิ่งศึกษากันไปนั่นเองค่ะดังนั้นจะหาความน่าจะเป็นของตัวนี้ครูก็หาเพียงแค่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยนะคะจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B นักเรียนเอาจำนวนสมาชิกของ B หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ12ส่วน36คำนวณออกมานะคะนักเรียนจะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือ2ส่วน3นั่นเองค่ะต่อมามาดูที่ข้อสุดท้ายกันนะคะข้อสุดท้ายให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าทั้ง2ลูกขึ้นหน้าเหมือนกันและผลรวมของแต้มหารด้วย3ไม่ลงตัวนะคะตรงนี้ก็คือให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นของ A intersect กับ B complement นั่นเองค่ะนักเรียนบางคนเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะกุมขมับแล้วนะคะเพราะว่าไม่เห็นตรงกับสมบัติ4ข้อที่เราเรียนมาเลยอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะลองเอามาเขียนแผนภาพดูก่อนนะคะลองมาดูว่าบริเวณของ A intersect กับ B complement คือตรงไหนคะถ้านักเรียนลองวาดรูปมันจะคืออนาบริเวณสีเขียวที่ครูแรงเงาเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นอนาบริเวณเดียวกับเหตุการณ์ของ A ลบด้วย B นั่นเองเห็นไหมคะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยแท้จริงแล้วให้หาความน่าจะเป็นของ A ลบ B ซึ่งตรงกับสมบัติข้อที่4นะคะดังนั้นเราจะได้ว่ามันเท่ากับ prop A ลบกับป๊อปของ A intersect B นั่นเองค่ะ
ซึ่งตรงนี้นะคะทั้ง prop A และ prop A intersect B นะคะนักเรียนได้หาไปแล้วในข้อที่1นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน36ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ใช้สมบัติของความน่าจะเป็นได้คล่องยิ่งขึ้นนะคะครูก็จะชวนนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้บอกไว้ว่าให้นักเรียนสุ่มเลือกจำนวนเต็ม1จำนวนนะคะจากจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง50ให้หาความน่าจะเป็นที่จำนวนที่นักเรียนสุ่มได้เป็นจำนวนคีย์หรือไม่ก็หารด้วย7ลงตัวค่ะตรงนี้นักเรียนลองดูโจทย์สักนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขาให้นักเรียนหานะคะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะจำนวนที่สุ่มได้ต้องเป็นจำนวนคีย์หรือจำนวนที่สุ่มได้หารด้วย7ลงตัวดังนั้นครูจะให้ A แทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้เลขคี่นะคะแล้วก็ให้ B แทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้จำนวนที่หารด้วย7ลงตัวค่ะคราวนี้นักเรียนลองมาตีโจทย์นะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการให้หาก็คือความน่าจะเป็นที่สุ่มได้เป็นจำนวนคี่นะคะหรือไม่ก็สุ่มได้ตัวเลขที่หารด้วย7ลงตัวมันก็คือความน่าจะเป็นของ A union B นั่นเองค่ะตรงนี้นักเรียนเห็นแล้วว่าโจทย์ต้องการให้หาความน่าจะเป็นของ A union B นักเรียนน่าจะใช้คล่องแล้วนะคะก็คือเราจะหาได้โดยหาความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B จากนั้นลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B ค่ะมาดูค่อยๆดูกันนะคะตัวแรกความน่าจะเป็นของ A ก็หาได้จากจำนวนสมาชิกของ A หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space นะคะซึ่งจำนวนสมาชิกของ A คือใครก็คือจำนวนนะคะเหตุการณ์ที่ตัวเลขที่สุ่มได้เป็นจำนวนคีย์ซึ่งสามารถเป็นอะไรได้บ้างคะก็คือจำนวนคีย์ที่มีค่าตั้งแต่1ถึง50ซึ่งมีอยู่กี่ตัวคะ25ตัวถูกไหมคะดังนั้นจำนวนสมาชิกของ A ก็คือ25นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูจำนวนสมาชิกของ sample space กันการทดลองนี้คืออะไรคะการทดลองนี้ก็คือการทดลองสุ่มจำนวนเต็ม1จำนวนจากจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง50มีอยู่ทั้งหมดกี่แบบคะก็มีอยู่ทั้งหมด50แบบด้วยกันนะคะก็คือจำนวนเต็มตั้งแต่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง50นั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนได้แล้วนะคะว่าจำนวนสมาชิกใน sample space ก็คือ50นั่นเองต่อมาเรามาดูจำนวนสมาชิกของ B กันB คือเหตุการณ์ที่สุ่มได้จำนวนที่หารด้วย7ลงตัวนะคะนักเรียนลองมาดูว่าจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง50ที่หารด้วย7ลงตัวมีอะไรบ้างค่ะตรงนี้ตัวเลขไม่เยอะนะคะนักเรียนสามารถแจ้งได้เลยค่ะก็มีได้ตั้งแต่อะไรคะตัวแรก7นะคะตัวถัดไป14 21 28 35 42และตัวสุดท้ายก็คือ49นับจำนวนสมาชิกออกมาได้แล้วมีอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะนักเรียนก็จะได้แล้วว่าจำนวนสมาชิกของ B หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ก็คือ7ส่วน50ต่อมาตัวสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องหาจำนวนสมาชิกของ A intersect B ค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนหาจำนวนสมาชิกของ B ไว้แล้วนะคะนักเรียนคราวนี้ต้องมาดูว่าต้องมา intersect กับเหตุการณ์ A ด้วยเหตุการณ์ A คือใครคะต้องเหตุการณ์ที่สุ่มได้จำนวนคีย์ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องตัดจำนวนที่เป็นจำนวนคู่ทิ้งไปนะคะซึ่งก็มีอะไรบ้างมี14มี28แล้วก็มี42ดังนั้น A intersect ของ B ของเรานะคะก็จะเหลือแค่7 21 35แล้วก็49ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะจากนั้นนักเรียนลองคำนวณออกมาก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ28ส่วน50สำหรับตัวอย่างนี้นะคะครูมีกล่องอยู่ใบหนึ่งนะคะซึ่งบรรจุ
ลูกบอลสีแดง3ลูกนะคะสีขาว2ลูกแล้วก็สีน้ำเงินอยู่4ลูกด้วยกันนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้นักเรียนลองสุ่มหยิบนะคะลูกบอลจากกล่องใบนี้2ลูกนะคะวิธีการหยิบอย่างไรก็คือให้นักเรียนนะคะสุ่มหยิบทีละ1ลูกก่อนนะคะแล้วก็ต้องใส่กลับคืนนะคะก่อนที่นักเรียนจะหยิบลูกถัดไปนะคะคำถามของครูก็คือว่าให้นักเรียนลองหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีต่างกันว่าเป็นเท่าไหร่ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีต่างกันนะคะครูก็จะทำโดยหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีเดียวกันนะคะจากนั้นนำไปลบจาก1ค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนลองมาดูว่าเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีเดียวกันมีอะไรได้บ้างนะคะก็อาจจะหยิบได้สีแดงทั้งคู่หรือไม่ก็สีขาวทั้งคู่หรือไม่ก็สีน้ำเงินทั้งคู่นะคะซึ่งครูก็จะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย A B และ C ตามลำดับค่ะจากนั้นเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือความจะเป็นของ A union B union C นั่นเองซึ่งเราได้ให้ข้อสังเกตไปแล้วนะคะว่าจะหาค่าความน่าจะเป็นของตัวนี้นักเรียนหาได้จากความน่าจะเป็นของ A บวกกับความน่าจะเป็นของ B บวกกับความน่าจะเป็นของ C นะคะจากนั้นลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect B ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ A intersect C ลบทิ้งด้วยความน่าจะเป็นของ B intersect C แล้วก็สุดท้ายบวกด้วยความน่าจะเป็นของA intersect B intersect C นะคะตรงนี้นักเรียนมาดูความน่าจะเป็นของ A intersect B กันก่อนนะคะ A intersect B ตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงทั้งคู่และสีขาวทั้งคู่ซึ่งเป็นไปได้ไหมคะเราหยิบลูกบอลแค่2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ A intersect B ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะคะเป็นเซตว่างก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นของตัวนี้มีค่าเป็น0ค่ะส่วนอีก3พจน์ที่เหลือนักเรียนก็สามารถคิดได้ในทำนองเดียวกันนะคะดังนั้นทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0หน้าที่ของเราก็คือต้องหาความน่าจะเป็นของ A ของ B และของ C กันค่ะมาดูที่ตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกความน่าจะเป็นของ A ครูก็จะหาจากจำนวนสมาชิกของ A หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space นะคะมาดูจำนวนสมาชิกของ A ก่อน A คือเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงทั้งคู่นะคะมีได้ทั้งหมดกี่วิธีในกล่องใบนี้มีสีแดงอยู่3ลูกนะคะเพราะฉะนั้นหยิบครั้งแรกเป็นไปได้3วิธีโจทย์กำหนดว่าต้องใส่กลับคืนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหยิบครั้งที่2นักเรียนก็ยังสามารถเลือกได้อีก3วิธีเช่นเคยดังนั้นจำนวนสมาชิกของ A ก็คือ3คูณ3นั่นเองค่ะส่วนจำนวนสมาชิกของ sample space นะคะหยิบลูกบอล2ลูกนะคะจากกล่องใบนี้โดยหยิบทีละครั้งนะคะแล้วก็ต้องใส่กลับคืนก่อนหยิบครั้งถัดไปด้วยก็จะมีจำนวนวิธีทั้งหมดได้เท่าไหร่คะก็คือ9คูณอยู่กับ9นะคะเพราะว่าในกล่องใบนี้บรรจุลูกบอลอยู่ทั้งหมด9ลูกนะคะก็ออกมาเป็น81นั่นเองสำหรับความน่าจะเป็นของ B และความน่าจะเป็นของ C นักเรียนคิดได้ในทำนองเดียวกันนะคะคำตอบของข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ52ส่วน81นั่นเองค่ะสำหรับจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าครูจะนำเสนอวิธีการทำอีกแบบนึงนะคะนักเรียนลองมาดูกันสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีต่างกันนะคะดังนั้นลองแอบคิดเล่นๆซิว่าจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะถ้าสีต่างกันนักเรียนอาจจะหยิบได้สีแดงกับสีขาวหรือไม่ก็หยิบได้สีแดงกับสีน้ำเงินหรือไม่ก็หยิบได้สีขาวกับสีน้ำเงินนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีต่างกันนะคะก็จะคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวยูเนียนกับเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีแดงกับสีน้ำเงินยูเนียนกับเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีขาวกับสีน้ำเงินซึ่งนักเรียนจะเห็นนะคะว่า3เหตุการณ์นี้นะคะ
ไม่มีเหตุการณ์คู่ใดเลยที่เกิดร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ครูได้ว่าสิ่งที่ครูต้องการจะหานะคะก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์3ตัวยูเนียนกันตรงนี้แยกออกมาได้เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แรกบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2และบวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่3นะคะเราลองมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แรกกันก่อนนะคะเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวนักเรียนลองดูนะคะว่าหยิบได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวมีได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะหยิบได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวสีแดงมีอยู่3ลูกสีขาวมีอยู่2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบได้ก็คือ 3×2 นั่นเองนะคะจำนวนสมาชิกก็มีอยู่ทั้งหมด81นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่2และเหตุการณ์ที่3นักเรียนก็หาได้ในทำนองเดียวกันถ้าหากว่านักเรียนคำนวณออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็น26ส่วนด้วย81แปลกใจใช่ไหมล่ะคะว่าคำตอบที่ได้โดยการทำโดยวิธีนี้ทำไมถึงไม่ตรงกับคำตอบที่นักเรียนได้ทำโดยวิธีแรกนักเรียนลองดูนะคะว่าไอ้ขั้นตอนที่เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ตรงนี้นักเรียนต้องระวังนิดนึงเหตุการณ์ที่นักเรียนต้องการหานะคะก็คือเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้ใส่ลูกบอลกลับคืนก่อนหยิบครั้งถัดไปดังนั้นลำดับมีความสัมพันธ์นะคะการที่ได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวอาจจะเป็นว่าลูกแรกได้สีแดงลูกที่2ได้สีขาวหรืออาจจะเป็นลูกแรกได้สีขาวลูกที่2ได้สีแดงก็ได้ค่ะดังนั้นเราลองมานับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้กันใหม่นะคะเหตุการณ์ที่ได้ลูกบอลสีแดงกับสีขาวก็แยกเป็นครั้งแรกสมมตินะคะลูกแรกได้สีแดงลูกที่2ได้สีขาวมีอยู่ทั้งหมดกี่แบบคะก็คือ 3×2 กับลูกแรกได้สีขาวลูกที่2ได้สีแดงมีอยู่กี่แบบคะก็มีอยู่ 2×3 นั่นเองดังนั้นจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับ 3×2 บวกกับ 2×3 นั่นเองค่ะส่วนอีก2เหตุการณ์ที่เหลือนักเรียนก็สามารถคิดได้ในทำนองเดียวกันนะคะจากนั้นคำนวณออกมาจะได้คำตอบออกมา52/81ซึ่งตรงกับวิธีแรกที่เราได้ทำไปแล้วค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะครูก็จะทิ้งปัญหาชวนคิดไว้ให้นักเรียนกลับไปคิดกันนะคะซึ่งตรงนี้ครูมีความตั้งใจที่จะชวนเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นหวังว่านักเรียนก็จะกลับไปคิดนะคะให้สมกับความตั้งใจของครูปัญหานี้นะคะคล้ายกับตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นมาก่อนหน้านี้ค่ะก็คือครูมีกล่องอยู่ใบหนึ่งนะคะซึ่งบรรจุลูกบอลสีแดง3ลูกสีขาว2ลูกและสีน้ำเงิน4ลูกนะคะครูเปลี่ยนเงื่อนไขการหยิบนิดเดียวค่ะเป็นให้นักเรียนหยิบ2ลูกนะคะพร้อมกันนะคะเงื่อนไขการหยิบทวนอีกทีนึงนะคะให้นักเรียนหยิบ2ลูกพร้อมกันนะคะให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีต่างกันค่ะสำหรับปัญหาชวนคิดข้อถัดไปนะคะครูก็ยังคงใช้กล่องใบเดิมบรรจุลูกบอลเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือมีลูกบอลสีแดง3ลูกสีขาว2ลูกแล้วก็สีน้ำเงิน4ลูกนะคะคราวนี้ครูเปลี่ยนเงื่อนไขการหยิบอีกแล้วค่ะโดยเปลี่ยนเป็นว่าให้นักเรียนหยิบลูกบอลทีละลูกนะคะจำนวน3ครั้งแล้วก็ให้ใส่กลับคืนด้วยก่อนที่จะหยิบลูกถัดไปนะคะคำถามก็คือว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะหยิบได้ลูกบอลสีต่างกันเป็นเท่าไหร่ค่ะนะคะสำหรับปัญหาทั้ง2ข้อนี้หวังว่านักเรียนจะกลับไปคิดดูนะคะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะดูกันในตอนนี้นะคะโจทย์กำหนดไว้ว่าให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันตรงนี้นักเรียนยังจำคำว่าเหตุการณ์ไม่เกิดร่วมกันได้ไหมคะสิ่งที่โจทย์ต้องการบอกก็คือว่า A intersect B เป็นเซตว่างนั่นเองค่ะจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์กำหนดว่าความน่าจะเป็นของ A ให้มีค่าเป็น 0.2 ความน่าจะเป็นของ B ให้มีค่าเป็น 0.3 จากนั้นโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นของ A complement union กับ B นะคะแล้วก็ให้หาความน่าจะเป็นของ A complement intersect กับ B ด้วยนะคะเราค่อยๆมาดูกันทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกกันครูก็จะต้องวาดรูปของเหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B
จทย์กำหนดว่าไม่เกิดร่วมกันอินเตอร์เซ็กกันเป็นเซตว่างดังนั้นวงของเหตุการณ์ A และวงของเหตุการณ์ B ที่ครูวาดจะต้องไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกันเลยนะคะก็ดังรูปที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอจากนั้นมาดูว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือความน่าจะเป็นของ A complement union กับ B นะคะซึ่งนักเรียนลองใช้แผนภาพเข้าช่วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนะคะอยู่บนอนาบริเวณไหนนะคะอนาบริเวณที่โจทย์ต้องการตรงนี้นะคะ A complement union กับ B ก็จะได้เป็นอนาบริเวณสีน้ำเงินที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอซึ่งถ้าหากว่านักเรียนดูดีๆแล้วตรงนี้นะคะมันก็คืออนาบริเวณของ A complement นั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาดูหน้าตายุ่งยากตรงนี้มันคือสิ่งเดียวกับ A complement นะคะซึ่งพอเห็นอย่างนี้ยิ้มได้แล้วนะคะง่ายนิดเดียวจะหาความน่าจะเป็นของ A complement ก็หาได้จาก1ลบความน่าจะเป็นของ A ความน่าจะเป็นของ A โจทย์ก็กำหนดมาว่าคือ 0.2 นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 0.8 นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะเราต้องการหาความน่าจะเป็นของ A complement intersect กับ B นักเรียนใช้แผนภาพเข้าช่วยนะคะบริเวณที่ A complement intersect กับ B คือบริเวณไหนคะก็คือบริเวณสีชมพูที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยมันก็คือ B นั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาหน้าตายุ่งยากเพื่อหลอกเราเนี่ยนะคะนักเรียนจัดรูปก็คือความน่าจะเป็นของ B นั่นเองซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาแล้วเช่นกันนะคะว่ามีค่าเท่ากับ 0.3 ดังนั้นต่อไปถ้าหากว่านักเรียนเห็นโจทย์นะคะที่ให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หน้าตายุ่งยากอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนลองวาดแผนภาพเข้าช่วยนะคะก็จะสามารถทำให้นักเรียนทำโจทย์ข้อนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะปัญหาชวนคิดกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ครูให้ A กับ B เป็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็กำหนดให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A มีค่าเป็น 3/5 ค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B intersect กับ A complement นะคะมีค่าเป็น 1/5 และสุดท้ายกำหนดให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B มีค่าเป็น 2/5 ค่ะคำถามสำหรับข้อนี้ก็คือว่าแล้วความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A complement intersect กับ B complement เป็นเท่าไหร่ค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในตอนนี้นะคะเราก็แบ่งออกมาเป็น2หัวข้อด้วยกันก็คือหัวข้อแรกเราได้รู้จักกับสมบัติพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะคะแล้วจากนั้นเราก็ได้ฝึกหาความน่าจะเป็นอย่างง่ายกันค่ะนะคะครูจะมาขอสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนกันนะคะครูเริ่มจากครูแนะนำให้รู้จักกับสมบัติของความน่าจะเป็นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะดังที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอนอกจากนี้นะคะเรายังได้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A union B union C อีกด้วยค่ะซึ่งก็ปรากฏอยู่ที่หมายเหตุที่นักเรียนเห็นนะคะหวังว่าถ้าหากนักเรียนดูสื่อชุดนี้จบแล้วนะคะจะสามารถนะคะรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับความน่าจะเป็นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ